ตัวนี้เข้าสเปค ICT แบบที่1ได้นะครับในราคาที่เป็นเครื่องไซต์ทาวเวอร์ที่ถูกที่สุดนะครับถ้าท่านนสนใจก็ลองสอบถามทางฝ่ายขายนะครับจากทางฟ u ิกเซิร์เข้ามาตามช่องทางต่างๆแล้วกันนะครับตัวนี้เรามีของพร้อมส่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวด้วยที่ทำสต็อกตัวเอาทอร์ตรุ่นนี้สวัสดีครับพี่น้องชาตรีทุกท่านครับกลับมาพบก,บกับการรีวิวเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมฮิม q u ิกเซิร์ฟนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักนะครับกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างผมนี้นะครับจากทาง a l t o s นะครับในรุ่นนะครับ Ben Sphere นะครับ T350F4 นะครับซึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใช้ CPU Intel Scalable Gen2 นะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือขนาดของตัวบอดี้ที่สามารถให้เราอัปเกรดนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เยอะมากๆนะครับรองรับ2 CPU นะครับใส่เมมโมรีได้สูงสุดถึง 2TB เทรบนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงในเรื่องของสเปคการใช้งานกันครับเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับด้านบนสุดก็จะมีโลโก้ a u t h o s นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับต้องบอกว่า a u t h o s เนี่ยนะครับเป็นบริษัทเดียวนะครับกับทาง Acer Computer นะครับแต่ว่า a u t h o s เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่ทำในกลุ่มของโปรดักที่เป็น เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับแตกลายออกมานะครับเมื่อก่อนเองเนี่ยเอเซอร์เามีเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อไปเป็นคําว่าเอาทอสนะครับด้านบนบริเวณตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีไดร์นะครับขนาด5.25นิ้วนะครับให้3ช่องเลยนะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งพวกเทปแบ็กอัพนะครับที่อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตเทปนะครับหรือว่าพวก DVD ต่างๆนะครับเราสามารถใส่ด้านบนได้เลยนะครับมีทั้งหมด3สล็อตนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นสล็อตที่รองรับดิสขนาด3.5นิ้วนะครับแต่ว่าในตัวเขาภายในเนี่ยไม่ได้มีแบ็กเพย์ไม่ได้มีสายไฟมาให้ก็ถือว่าเป็นเป็นมัลติยูสซะกันนะครับหรือว่าเราอาจจะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมฟอปปี้ได e อุปกรณ์ลักซี่เก่าๆเนี่ยก็มีช่องขนาด3.25ให้เราได้ใช้งานนะครับบริเวณด้านข้างด้านขวานี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับขนาดใหญ่กดถนัดมือมากๆใช้นิ้วโป้งกดยังกดได้เลยครับเรื่องลงแม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่ไว้ปิดอะลาราม์ม เผื่อว่ามันมีแอร์เลนะครับเสียงตัวบัสเซอร์มันตู้ตู้ออกมาเนี่ยเราสามารถใช้กดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มตัว System Reset อันนี้อาจจะแตกต่างจากเซิร์เวอร์ที่เราเคยรีวิวนะครับในท้องตลาดสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะไม่ค่อยมี2ปุ่มตรงนี้มาให้นะฮะไฟแสดงสถานะนะครับเปียงลงมาเลยตรงนี้บนสุดนะครับก็คือไฟ power on นะครับเปิดปิดเครื่อง ดวงที่2ก็จะเป็นไฟสถานะการอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็3กับ4ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของพอร์ตแลนด์แอคทิวิตี้นะครับถ้ามีการต่อสายแลนก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็ล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟของโชว์สถาะนะเมื่อพัดลมมีปัญหานะครับแฟนเสลีย่ยแล้วก็เรื่องของตัวโอเวอร์เฮียร์ีดีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นไฟทั้งหมด5ดวงใต้ตรงตรงนี้เนีน่ยนี้มีคนมาแอบเปิดขอปิดก่อนนี่ปกติหนะ้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับช่อง usb นะครับแบบ3.0มีมาให้เรา2ช่องนะครับเวลาไม่ใช้ปิดได้ด้วยจที่ผมว่าดีไซน์ตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะลดเรื่องฝุ่นต่างๆที่มันอาจจะเข้าไปเกาะในช่อง USB นะครับมีมาให้เรา2ช่องนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดได้ด้วยนะครับี่กรึบตรงนี้นะครับส่วนของด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ฮาร์ดดิสท,ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เปิดได้จริงๆที่เปิดได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ล็อก นะครับในตัวเครื่องเนี่ยก็จะให้กุญแจมาในตัวนี้นะครับ2ดอกนะครับอ่าสดอกเลยจะแขวนอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับอันนี้ผมดึงออกมาให้ดอกหนึ่งปกติถ้าเราล็อกนะอย่างนี้นะครับเราจะเปิดไม่ได้นะครับก็จะเป็นการโพเทคตัวฮาร์ดดิสต์นะครับเผื่อว่าเราโดนกัดแล้งจากเพื่อนร่วมงานนะครับมันกะตุกฮาร์ดดิสต์กไปนี่งานเข้านะครับอ่านี้ผมเปิดไปก่อนนะครับเปิดฟ้ามาง่ายมากนะครับ ตัวนี้นะครับรองรับฮาร์ดดิสก์แบบฮอรสวอปนะครับ8ลูกนะฮะที่เป็นขนาด3.5นิ้วซึ่งเราก็จะใส่ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดาก็ได้หรือว่าโซลิดสเตทก็ได้นะครับแต่เ,เขาให้เบมามาหมดเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ Server ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหนะ้าในตลาดนะครับรุ่นที่ขายดีๆทั้งหลายเลยเนี่ยปกติตัวตัวดิสแคเลเยอร์นะครับตัวที่เราทำเรื่องฮอรสวอปของตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยเขาจะไม่ให้มาครบแบบนี้ ส่วนใหญ่เขาจะให้มากับดิสที่ใส่มาจริงๆนะครับแต่ว่าในเครื่องเนี่ยนะครับเราได้มาหมดเลยนะครับวิธีการที่จะถอดนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บเด้งออกมาเราก็ดึงออกมาเลยนี่หน้าตาย่างนี้เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปเนี่ยเราต้องขันน็อตนะครับขันน็อตบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อยึดฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีดิสขนาด2.5นิ้วเนี่ย เราก็ต้องขันล็อตบริเวณด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการยึดต,ตัวดิสที่เป็นขนาด2.5นิ้วแต่ว่าไซส์ใช้ตัวดิสคแคลี่ตัวนี้นะครับตัวเดียวกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3.5หรือ2.5นิ้ววิธีการเสียบกลับก็นี่ดันเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บจนถึงบริเวณใกล้ๆตรงนี้มันจะเป็นตัวเลื่อนสลักล็อกนะครับก็กดเข้าไปรึบล็อกเรียบร้อยนะครับใช้งานง่าย นะครับแล้วก็ดิสเองเนี่ยจริงๆทางออทอสเองเขากา็ก็ค่อนข้างถือว่าโอเพนระดับหนึ่งนะครับให้ตัวไดเบย์ามาหมดเลยเราสามารถที่จะซื้อดิสข้างนอกแต่ว่าก็แนะนําเป็นดิสในลักษณะที่เป็นเกยียร์พวกเอ็นเตอร์ปริสนะครับเพราะว่าเขารองรับการทํางานใน24ชั่วโมงแล้วก็รองรับการอ่านเขียนข้อมูลที่มีธาน์เซคชั่นจํานวนมากๆได้ดีกว่านะครับอันนี้ให้มา8ลูกนะครับทุกลูกมีแบ็กเพนหมดนะครับเป็นฮอตสวอปถ้าเราทำเลทไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดดิสที่เสีย นะครับออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปิดเครื่องครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวผมหันด้านหลังเครื่องให้ดูนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยตัวค่อนข้างใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะความลึกเนี้ยหกสิเนะครับดังนั้นเนี่ยยกคนเดียวอาจจะลำบากนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะพยายามลองยกให้ดูคนเดียวนะครับ <c oughs> ก้ามขึ yeah! <out> ้นส <salud> ุดยอดหนักมากนะครับจริงๆเราไม่แนะนำให้ยกคนเดียวนะครับถ้าที่อวฟิตมีเพื่อนร่วมงานใช้นิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเรามาไล่เรียงในส่วนของพอร์ตต่างๆด้านหลังบ้างนะฮะเริ่มจากบริเวณด้านบนนะครับด้านหลังเครื่องก็จะมี Power อร์ p l าที่เป็นแบบรีนแดนนะครับจำนวนวัตต์เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับมีรุ่นที่เป็น 550วัตต์นะครับ800วัตต์แล้วก็1200วัตต์ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคแล้วกันแต่ว่าตัวนี้นะครับที่เรามาใช้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น550วัตต์เป็นแบบ Hot สว a p นะครับวิธีการถอดนี่เลยเดือยด้านล่างนี้สีม่วงๆนะครับเราต้องกดขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาลึกๆเลยนะครับแล้วก็ดึงที่หยิบตรงนี้นะครับออกมาแล้วก็ดึงนี่เป็นวิธีการถอดแบบทําให้ดูชัดๆนะครับว่าต้องกดด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่ว่าจริงๆแบบ Professional รเราสามารถใช้มือเดียวได้นะครับเกี่ยวบีบอื่นะครับก็ใช้มือเดียวถอดได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรู้เหลี่ยมนิดนึงนะครับอ่ะตัว power supply นะครับเป็นของ r e c p e group นะครับแล้วก็ได้ตัวมาตรฐาน80พัตแพลินัมมาด้วยจริงๆ power ทุกตัวนะครับของ a l t o s ที่มาใช้บนเซิร์เวอร์เนี่ยเป็น80พัสทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโอเค ก็เป็นทอสวอปนะในทางปฏิบัติเนี่ยเราถอดได้แค่ทีละลูกนะครับถ้าถอด2ลูกเรียบร้อยเครื่องดับอันนี้ผมใส่เข้าไปวิธีการขากลับเข้าไปนี่ง่ายกว่าครับนะครับเราก็แค่ดันเข้าไปอย่างเดียวนะครับดันให้เสียังกรึกอย่างนี้ะน,น,นะครับโอเคแค่นี้เองนะครับ Power Supply เวลาเสียเขาก็จะมีไฟขึ้นเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ถอดลูกเสียแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปนะครับโอเค ด้านบนก็เป็นพาวเวอร์นะครับเรียนแดนให้มา2ลูกนะครับอ่าบริเวณด้านกลางของตัวเครื่องนะครับเห็นว่ากุญแจห้อยอยู่นะครับจริงๆกุญแจเขาให้มา2ดอกนะครับที่ผมอ่าโชว์ไ้เมื่อสักครู่นี้ผมดึงตัวหนึ่งนะครับไปไขด้านหน้าเคสเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่นะครับเสียงเงียบนะครับอ่าปรับความเร็วพัดลมนะครับตามความร้อนของเครื่องนะครับเครื่องร้อนพัดลมก็จะโฟล์ลลมแรงขึ้นพอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ ซีเรียลพอร์ตที่เป็นไอซ์สมาให้พอร์ตหนึ่งเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นพอร์ตแลนด์นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีมาให้3พอร์ตนะฮะแต่ว่า3พอร์ตเนี่ยนะครับพอร์ตหนึ่งนะครับจะโดนเดดิเคทไปทำในเรื่องของตัวแมเนจเมนต์นะครับหรือว่าการทำพวก KVM นะครับเข้ามาดูล็อกต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะใช้พอร์ตนี้นะครับเดดิเคทมาส่วนพอร์ตแลนด์อีก2พอร์ตตันนี้ก็จะเป็นพอร์ตแลนด์ที่มีความเร็ว1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไป USB นะครับ Type A มีมาให้เลยนะฮะ4พอร์ตเป็นแบบ3.0 2พอร์ตแล้วก็2.0อีก2พอร์ตนะครับแล้วก็ล่างสุดตรงนี้เป็น VGA นะครับเราสามารถที่จะต่อออกมอนิเตอร์นะครับพเราติดตั้งเครื่องต่างๆนะครับก็ต่อจอออก VGA พอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆก็ค่อนข้างซิมเพิลด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นสล็อตท,ที่ให้เราอัปเกรดตัวการ์ดพวก PCI ต่างๆนะครับซึ่งก็ให้มาเพียบเลยเดี๋ยวผมเปิดฝาเคสที่ดูว่าจริงๆแล้วมีอินเทอร์เฟซ แบบไหนเราได้ใช้งานมากนะครับสำหรับวิธีการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมาดูบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มให้เรากดอยู่นะครับนี่เปลี่ยนคําว่า Push นะครับมีอยู่2ปุ่มกดลงไปให้ลึกๆนะครับลองง้างออกมานะครับแต่สังเกตว่าเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าหน้ากากนะครับที่เราล็อกฮนดิทด้านหน้าเนี่ยนะครับจุดเดียวกันเลยนะครับที่เป็นจุดที่เราเปิดหน้ากากล็อกฮนดิทเนี่ยเป็นตัวล็อกตัวนะครับชิ้นด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ ต้องการเปิดตัวเคสนะครับอ่าเราต้องปลดล็อกนิดนึงโอเคนะครับแอาปลดล็อกนะครับสังเกตว่าตอนที้เปิดได้แล้วนะครับเปิดได้แล้วด้านบนก็จะเปิดได้ด้วยนะครับกดลึกๆนะครับแล้วก็ง้างออกมาเลยนี่เป็นวิธีการเปิดนะครับเคสก็ไม่มีอะไรเป็นพลาสติกทั่วๆไปนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวไฟนิดนึงแล้วกันไหนๆก็เปิดออกมาแล้วนะครับสีสวยมากนะครับ สีขาวสีเขียวสีแดงนะครับเป็นสัญญาณไฟจราจรเลยนะครับในแต่ดวงก็ให้สถานะตามที่ผมได้นําเสนอไปข้างต้นแล้วนะครับอ่ะคนนี้ผมจะเปิดเคสต่อต้องทํำยังไงนะครับเราต้องมีการขันน็อตนะครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้มือหมุนได้3ตัวตรงนี้นะครับสตัวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนออกนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ น็อตเนี like so mm ่ยจะไม่หลุดออกไปจากตัวเครื่องนะครับมันจะเป็นสปริงนะครับแล้วก็มีตัวล็อกเกี่ยวน็อตไว้นะครับแล้วก็แค่คลายคลายน็อตออกมาให้มันสุดแค่นั้นเองทั้ง3ตัวนะครับจริงก็เกลียวเยอะเหมือนกันนะครับต้องหมุนสักพักหนึ่งเลยอ่ะโอเคก็ถ้าเราหมุนมาคนเราเนี่ยมันก็จะแบบก็แกลกก็แกลกนั่นแหนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่หลุดไปวิธีการนะครับเราก็เปิดฝาเคสโดยการเลื่อน นะครับตัวแผ่เล็กตัวนี้จริงๆมันจะมีที่จับอยู่นะครับนะแล้วก็มือดันมาได้เลยนะครับปึ๊บนะครับไม่ออกนะฮะเดี๋ยวนะ,ะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับมันฟิตนิดนึงเลื่อนถอยมาด้านหลังนะครับแล้วก็ง้างออกไปด้านข้างแบบนี้ตัวเคสก็จะโลง่งๆฝาเคสไม่ได้มีติดลาเบลอะไรมาให้เรานะครับอ่ะเรามาไล่เรียง ภายในกันบ้างนะครับภายในของเอาทอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีพัดลมระบายอากาศเนี่ยขนาดใหญ่นะครับเห็นเห็นลยติดให้เห็นเลยนะครับในตรงกลางเครื่องเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็ตัวพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่บน CPU เนี่ยนะครับอีก1ตัวแล้วก็ด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับก็เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งเพราะเนี่ยนะครับในเครื่องที่เป็นซิสเต็มแฝงเนี่ยสนะครับแล้วก็บนฮีทซิงก์ก็มีด้วยนะครับเป็นตัวที่4 นะครับทิศทางการโฟลลมนะครับเขาจะดึงลมเย็นจากด้านหน้าแล้วก็ดูดออกด้านหลังเครื่องนะฮะอ่ะนะครับตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ CPU Intel Xeon Scalable Gen 2 2ตัวถ้าสังเกตดูตรงนี้ก็จะมีตัวสล็อตอ่า CPU นะครับที่ทิ้งไม่อยู่เราสามารถที่อัปเกรด CPU ตัวที่2ได้การอัปเกรด CPU ที่2นะครับเราซื้อมาเฉพาะตัว CPU นะครับเนื่องจากว่า a อ t ทอสนะครับได้ให้ฮีซิง เรามาแล้วนะครับในชุดตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู <Shoot. S 1> นะครับซึ่งก็จะเป็น Active h e a t s ง n เช่นเดียวกันเพราะว่ามีพัดลมมาให้ด้วยนะครับเวลาติดตั้งเราต้องหันนะครับด้านประมาณนี้นะครับให้ลมดูดออกไปด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็นี่เลยชุด h e a t s ง n นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น h e a t ิง n ขนาดใหญ่ให้มาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราซื้อแต่ CPU นะครับที่เป็นเบอร์เดียวกับ CPU ตัวแรกที่เราใช้งานนะครับ i s i n c มีมาให้แล้วนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องนะครับมีชิปเซ็ตที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับที่เห็นเป็น h i s i n นี้เป็นตัว C 6 2 1นะครับตัวนี้มีซอฟต์แวร์เลสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทำเรส0 1 5 0ได้นะฮะเนื่องจากตัวเครื่องนะครับเราสามารถใส่ดิสได้เยอะนะครับ8ลูก นะครับเพราะเราสามารถที่จะทำพูลดิทที่เป็นทั้งเหลือแหเหลือีกเนี่ยแยกอิสระจากกันก็ได้เป็น2องพูลก็ได้หรือว่าจะรวมเป็นพูลเดียวใหญ่ๆก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสลออ็อต p c i สังเกตดูนะครับมีแบบ x 1 6มาให้เราเลยนะครับสสล็อตนะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็น p c i x p e s ที่เป็น gen 3อยู่นะครับให้มา4สล็อตแล้วก็ p c i x p e s นะครับที่เป็น x 8นะครับให้มาอีก2สล็อตเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า การใช้งานสล็อต PCI เนี่ยนะครับถ้าเราติดตั้งแค่ CPU ตัวเดียวเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกสล็อตจะใช้งานได้หมดนะครับถ้าเราต้องการ enable สล็อตให้ใช้งานได้ครบนะครับทั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6สล็อตตรงนี้เราต้องติดตั้ง CPU ตัวที่2ด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้อง aware นิดนึงจริงๆเขาจะมีเครื่องหมายกำกับอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะสลอ็อตนี้สล็อต6นะครับต้องมี CPU ตัวที่2อะไรประมาณนี้ อันนี้ต้องระวังนะครับหลายๆท่านใช้ CPU ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดพวกการ์ดเยอะเนี่ยาบางสล็อตก็จะไม่ทํางานนะครับเขาต้องใช้ CPU เพิ่มด้วยภายในเครื่องกอ็จริงๆจะมีจุดหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับอา,อาจจะบางนิดนึงผมหลบให้ก่อนอตัวนี้เลยนะครับเป็นสล็อต M.2 ซึ่งรองรับความยาวของตัวการ์ดได้สูงสุดถึง11เซนสามารถที่จะปรับระดับเพื่อล็อกตัว M.2 ได้เผื่อว่าอยากติดตั้งตัวระบบ ปฏิบัติการนะครับหรือว่าจะไปทําพวก virtualization นะครับลงพวก VSphere อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะ install นะครับใน internal disk ที่เป็นแบบ M.2 ตรงนี้ได้นะครับก็จะได้ไม่เปลือง slot ใส่ดิสด้านหน้านะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว performance ในการอ่านเขียนข้อมูลด้วยนะครับในเครื่องนะครับเขามี accessory มาให้เราด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับนี่เลยนะครับเมาส์นะครับเป็นเมาส์แบบ มีสายนะครับใช้คําว่าเอาทอสแหละหนึ่งตัวนะครับอ่ะสายไฟสายไฟนะครับสายไฟ AC มีมาให้2เส้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนะครับเป็น r e ดัน d a n พาวเวอร์ p p ป y นะครับก็ให้มาหนาเลยนะนะครับผมจับดูนี่สายค่อนข้างหนาเลยหนักเลยนะครับอ่าให้ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับอ่าเป็น Y คีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับ คีย์บอร์ดที่ได้มานะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีภาษาไทยเล้ยวตัวนี้ดีไซน์มาขายในไทยแน่นอนนะครับโซนประเทศไทยเลยมีคำว่าเอาทอสนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เมาส์คีย์บอร์ดแบบมีสายมาเลยนะครับเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนนะครับซื้อไปเข้างานนะครับแลทีวีอามีเขียนเรื่องเมาส์คีย์บอร์ดเป็นยี่ห้อเดียวกันแล้วเนี้ยนะครับก็สามารถหยิบตัวเนี้ยนะครับเข้างานได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยนะครับเป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่า เราสามารถที่จะเข้างานสเปค ICT นะครับหลายท่านถ้าเคยยื่นงานประมวลก็น่าจะพอทราบนะครับเป็นรุ่นที่เราทำโปรโมชั่นร่วมกับทางเอ t ทอสมาเลยนะครับเข้างาน ICT ในสเปคแบบที่1นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบที่1ที่ราคาถูกที่สุดต้องบอกงี้นะครับเครื่องทาวเวอร์ที่ผ่านสเปค ICT แบบที่1ตัวเนี้ยนะครับถูกที่สุดนะครับแบรนด์ในตลาดไม่มียี่ห้อไหนนะครับที่ทำราคาได้เท่าเราเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าไหนที่เข้างานผมแนะนำตัวนี้เลยก็ จะสามารถทําให้ท่านสร้างกาไรได้สูงสุดนะครับเวลายื่นพวกงานประมูลโอเคยังไม่หมดนะครับมีอีกอัซ์เอก์เซรีเทียบเลยนะฮะสายาตาเส้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมาต่อพวก DVD นะครับต่างๆถ้าเรามีการติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับซีเคียวคิดนะครับไม่แน่ใจอะ่ะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะตัวเนี้ยนะครับก็ หรือว่าจะมายึดกับตัว M.2 หรือเปล่านะครับเดี๋ยวท่านไหนได้ใช้งานตัวนี้บอกผมนิดนึงนะครับเราใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีพวกนอ็นอ,ต,อ,อต,ตต่างๆนะครับยึดอุปกรณ์ยึดพวกฮาร์ดดิสต่างๆแบบนี้นะครับมีน็อตให้เราหลากหลายขนาดมากเลยนะครับอันนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าเป็นน็อตสำหรับฮาร์ดดิสต์3.5นิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแหละนะครับถ้าเรามีการอัปเกรดพวกการ์ดต่างๆนะน็อตที่เขาแถมมา ก็จะประมาณนี้นะครับที่เขาเซตมาในกล่องให้เรานะครับก็นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับสำหรับเอาทอซึ่งต้องมองว่าอะไรเลยท่านอาจจะยังไม่ได้คุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เพิ่งทําตลาดในไทยมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดต่างประเทศมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็ทําสินค้าในกลุ่มที่เป็น Enterprise นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับลูกค้าที่เป็น r e f e r อร์เใหญ่ๆนะครับในต่างประเทศหรือว่าในไทยเนี่ยก็ เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีก็คือเรื่องของราคานะครับผมย้ําอีกทีแล้วกันนะครับตัวนี้เข้าสเปค ICT แบบที่1ได้นะครับในราคาที่เป็นเครื่องไซต์ทาวเวอร์ที่ถูกที่สุดนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามทางฝ่ายขาานะครับจากทางฟ i ิกเซิร์เข้ามาตามช่องทางต่างๆแล้วกันนะครับตัวนี้เรามีของพร้อมส่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวด้วยที่ทำสต็อกตัวเอาทอร์ตรุนนี้ ฝากไว้แล้วกันนะครับใครต้องการเข้างาน a c t นะครับหรือว่าจะอัปเกรดสเปคเพิ่มก็ได้นะครับใส่ C p u วิเพิ่มนะครับใส่แรมใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มแจ้งเรามานะครับเรามีออปชันราคาพิเศษนะครับที่จะทําให้ราคาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้สามารถแข่งขันกับเซิร์ฟเวอร์แบรนด์นะครับที่อยู่ในท้องตลาดบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคฝากไว้นะครับน่าสนใจมากแล้วเรามาพบกันนะครับในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในลำดับถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ